ดอกบัวบานดีๆลูกบานออกดีๆข้างในเนี่ยต้องออกดอกไม้ต้องบานดอกบัวต้องบานอย่าให้มันทรงอยู่อย่าให้มันรวมอยู่ลูกกระจายออกดีๆกระจายได้แบบทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาตัวไม่เอาเองอย่างนั้นละตัวละเองสละตัวสละเองดอกบัวต้องบานลูกแล้วให้บานทิ้งบานด้วยอย่าบานทรงบานทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองอย่าทิ้งทรงทิ้งละก็ละตัวละเองลูกอย่าแค่ละละตัวละเองด้วยทิ้งก็อย่าแค่ทิ้งลูกทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งสลายทิ้งเองทิ้งแม้กระทั่งตัวทิ้งเองนั่นแหละบานหลุดบานพ้นบานทิ้งบานมันจะได้คลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันดับล้างช่วยว่างล้างช่วยไปด้วยกันไม่ต้องรอให้คุยกันรู้เรื่องใช้นุภาพล้างไปเลยลูกโปรดแบบมหากรุณาเข้าไปเลยประธานอธิวาสนาเข้าไปเลยไม่ต้องรอให้คุยกันรู้เรื่องซะก่อนลูกดีดำริขึ้นนุสติขึ้นขึ้นมาล้างเรื่อยๆลูกทุกอย่างก็ทิ้งตัวทิ้งเองอย่าแค่ทิ้งอะไรทุกอย่างก็ละตัวละเองไปด้วยกันเลยอย่าแค่ละอะไรละตัวละเองเนี่ยมันจะกลายเป็นอนุภาพที่ไม่มีขอบเขตล้างไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างอนุภาพมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตว่างล้างไปด้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างลูกมันไม่ใช่อยู่แค่หลุดพ้นมันไม่ได้อยู่แค่ละจากอะไรถ้าละตัวละเองเนี่ยมันไม่อยู่แค่ละมันกลายเป็นมหากรุณาที่มันไปคลายช่วยหลุดช่วยสังสารไปด้วยกันถ้าจะไปรอพูดให้ฟังหรือคุยกันให้รู้เรื่องอย่างเดียวมันช้าเกินไปโปรดเนี่ยมันต้องใช้นุภาพที่ไร้ร่องรอยล้างไปก่อนเลยลูกประธานอธิวาสนาให้ก่อนเลยโปรดได้หมดแหละเดรัจฉานก็โปรดได้หมดตัวแมงตัวนั้นก็โปรดได้หมดลูกดับล้างเข้าไปเลยว่างล้างเข้าไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเข้าไปเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันเลยเอาไปคลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันเลยแม้แต่เดรัจฉานภูมิก็จะหมดอายุรกรรมไวขึ้นมันจะพ้นจากความเป็นเดรัจฉานภูมิแล้วขึ้นเดี๋ยวมันก็มาเป็นเทวดาบ้างมาเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างมันก็จะได้ฟังภาษาเดียวกันรู้เรื่องมันจะได้จบตามง่ายๆปลดได้หมดแหละต่อให้ไม่มีศรัทธาก็ปลดได้ปลดได้หมดขอให้ลูกใช้นุสติทิ้งตัวทิ้งเองไปด้วยกันละตัวละเองไปด้วยกันน่ะดำริเข้าไปสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดำริเข้าไปคนนั้นคนนี้ก็ดำริเข้าไปเลยละตัวละเองเข้าไปเลยเนี่ยสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรไม่ตัวไม่เองก็ไปด้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยลูกเดี๋ยวมันจะเข้าไปดับล้างช่วยดับล้างช่วยว่างล้างช่วยว่างล้างช่วยคลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันไอ้ฟังนี่อีกแบบหนึ่งแต่เวลาปลดจริงๆต้องใช้นุภาพว่างล้างเข้าไปเลยดับล้างเข้าไปเลยดังนั้นลูกจะดับล้างว่างล้างเข้าไปก็ใช้นุสตินำล่องก่อนนะแล้วลึกขึ้นมาไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันนุสตินำล่องก่อนไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วยกันลูกรู้สตินำล่องก่อนรู้สตินำล่องก่อนแล้วมันจะกลายเป็นดับล้างว่างล้างไร้ร่องรอยล้างไปเองจากนั้นน่ะรู้สตินำล่องก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสติพุ่งไปสมาธิพุ่งไปฌานญาณพุ่งไปใช้ไม่ได้ไอ้นั่นมันเป็นอารมณ์ธรรมกรรมในธรรมไม่ใช่นิพพานนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่ตรงสตินะไม่ใช่ตรงสมาธิไม่ใช่ตรงฌานตรงญาณนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่ตรงอะไรนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เอง
นิพพานเนี่ยมันไม่ใช่มันก็ทั้งนิพพานเองลูกก็มันก็ว่างก็ไม่ใช่มันก็ทั้งว่างเองว่างนี่มันไม่ใช่อะไรว่างนี่มันไม่ใช่มันก็ทั้งว่างเองดังนั้นระบบสติเนี่ยมันยังมีอยู่ไงมันยังเป็นอยู่มันยังมีอยู่ระบบสมาธิมันก็ยังมีอยู่มันยังเป็นอยู่เป็นสภาวะจิตสภาวะธรรมอยู่มันยังเป็นเพราะเป็นภูมิอยู่ลูกมันจะเป็นสังขารอยู่ว่างจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยมันไม่ใช่มันแค่ทั้งว่างเองดังนั้นลูกแค่นุสติขึ้นมาล้างเองสมุทัยอย่างเดียวไอ้ที่มันเกาะอยู่ยึดอยู่นั่นน่ะนุสติขึ้นมาล้างนุสติเองนุสติขึ้นมาล้างนุสติเองนำล่องเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่างล้างกันไปเองดับล้างกันไปเองลูกใช้ประโยคที่ล้างประโยคเองใช้บัญญัติที่ล้างบัญญัติเองทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองละก็ละตัวละเองเท่านั้นอย่าไปละอะไรทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองอย่าไปทิ้งอะไรถ้าทิ้งอะไรเนี่ยมันยังไม่ถูกตัวทิ้งจริงละก็เหมือนกันถ้ามันมัวแต่ไปละอะไรเนี่ยมันยังไม่ตรงต่อตัวละจริงๆอย่าให้มันตรงต่อตัวละจริงๆลูกต้องละตัวละเองการวางก็เหมือนกันไปวางอะไรมันยังไม่ตรงต่อตัววางจริงหรอลูกแต่มันตรงต่อตัววางจริงๆเนี่ยมันต้องวางตัววางเองละก็ละตัวละเองวางก็วางตัววางเองสละก็สละตัวสละเองมันจริงจะตรงตัวถ้าไปสละสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันยังไม่ตรงนะมันยังขวนขวายยังดิ้นรนอยู่ไงลูกมันเป็นตัณหาอยู่มาให้ตรงจริงต้องสละตัวสละเองไม่ใช่ไปสละอะไรสละตัวสละเองนี่คือไม่ขัดแย้งกับตัวเองด้วยไม่ขัดแย้งคนอื่นด้วยไม่ขัดแย้งกับสังสารวัฏด้วยไม่ขัดแย้งกับสรรพสิ่งด้วยถ้าสละตัวสละเองเนี่ยมันไม่ได้ไปสละอะไรมันก็ไม่ไปขัดแย้งกับอะไรมันจะตรงตัวละก็ละตัวละเองไม่ใช่ไปละอะไรไม่ใช่ไปละสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าละในตัวมันเองก็ยังไม่ใช่เลยลูกมันต้องละตัวละเองเท่านั้นจริงจะจบตัวละมันจริงจะจบตัวไปค่อยละละตัวละเองมันจริงจะจบตัวไปค่อยละจำไว้ดีสละก็สละตัวสละเองมันจึงจะจบตัวไปคอยสละอะไรเห็นไหมมันมีตัวไปคอยละมีตัวไปคอยสละมีตัวไปคอยปล่อยมีตัวไปคอยวางไงมันไม่วางตัวคอยวางเองมันก็เลยไม่ตรงตัวสักทีมันก็เลยไม่จบสักทีไปคอยละมันก็มีตัวไปคอยละเห็นไหมลูกมีตัณหาซ้อนละมีโมหะซ้อนคอยละไอ้คอยละคอยละละตัวละเองมันก็จบตัวคอยละทันทีนั่นแหละมันจึงจบใช้สิ่งนี้กับทุกอย่างในสังสารวัฏนี้ดีแล้วก็ตามจบตามหมดแหละจบตามจบตามจบตามยุติตามยุติตามยุติตามมันไม่ใช่อย่างโลกยุคหลังที่ตามตามกันมานะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญตบะฌานญาณเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาเจริญกรรมฐานมันไม่ใช่นะอันนี้มันแยกมาจากองค์พุทธะรุ่นหลังๆนี่องค์พุทธะดำรัสตัดให้ตัดตามเลยตัดตามยุติตามจบตามไม่ใช่ปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามมันก็มีตัวเข้าไปปฏิบัติเห็นไหมมันไม่ตัดตัวปฏิบัติมันไม่จบตัวปฏิบัติเองตัวที่มาปฏิบัติเอาเนี่ยมันสอนกันในยุคหลังๆลูกจำเอาไว้นะแล้วมันกลายเป็นสังสารวัฏกับภูมิไปซะเองตั้งแต่พรหมโลกจนถึงอเวจีมหานรกอ่ะเป็นที่เสวยผลของกรรมตัวปฏิบัติรู้ไหมฟังใหม่ฟังดีๆละก็ไม่ใช่ไปละอะไรละตัวละเองละตัวละเองลูกทุกอย่างคือละตัวละเองนึกขึ้นมานุสติขึ้นมาละตัวละเองมันเป็นนุสติที่จบตัวนุสติเองมันเป็นนุสติที่ตัดตัวนุสติเองมันเป็นนุสติที่มันยุติในตัวนุสติเองคำว่าละตัวละเองเนี่ยคือลูกกับนุสติขึ้นมา
เดี๋ยวมันจะล้างไอ้ตัวไปหลงคอยปฏิบัติให้ไปจบไอ้ตัวหลงปฏิบัติให้ไอ้ตัวหลงค่อยปล่อยอ่ะตัวหลงค่อยวางอ่ะตัวหลงค่อยปล่อยอ่ะตัวหลงค่อยวางอ่ะตัวหลงค่อยละนั่นแหละถ้าตัวหลงปฏิบัติตัวเนี้ยมันยังมีอยู่ตัวนี้เดี๋ยวรู้นุสติขึ้นมาดีๆละก็ละตัวละเองวางก็วางตัววางเองแล้วมันจะจบตัวไปค่อยวางให้ตัวไปค่อยวางเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปค่อยปล่อยค่อยวางมันนี่แหละเหมือนกับเราออฟไซด์ไปข้างหน้าไงมันเลยไปไงลูกแทนที่มันจะวางตัววางเองมันนั้นไปวางอะไรก็ไม่รู้นี่เอาตัวไปค่อยวางอะไรแทนที่มันจะวางตัวค่อยวางซะเองมันนั้นไปวางอะไรวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็มาบ่นวางได้วางไม่ได้มาบ่นตัวเองอีกวางได้วางไม่ได้เห็นไหมก็มันวุ่นวายไงแทนที่จะวางตัววางซะเองดันเอาตัวไปวางอะไรเอาตัวไปค่อยวางอะไรไม่วางตัววางซะเองเอาตัวไปค่อยวางอะไรเห็นไหมลูกแล้วก็ต้องมาบ่นตัวเองวางได้วางไม่ได้อยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปว่าคนอื่นอีกวางได้วางไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไปเรื่อยเลยวุ่นวายไปเรื่อยเห็นไหมมันเพี้ยนไปมันต้องวางตัววางเองรู้สติดีๆนะลูกนะรู้สติครั้งเดียวจบเลยรู้สติที่มันจบในรู้สติแบบนี้ละก็เหมือนกันแทนที่มันจะละตัวละเองมันไปละอะไรอยู่เนี่ยมันวุ่นวายไปหมดเลยไปคอยละอะไรนี่วุ่นวายตัวไปคอยละนี่ทำไมมันไม่ละตัวละเองมันจะได้จบตัดก็เหมือนกันน่ะมัวจะไปตัดนั่นตัดนี่ตัดสามีตัดภรรยาตัดบุตรธิดาตัดข้าวตัดของตัดนี่ตัดนั่นตัดอะไรทำไมมันไม่ตัดตัวตัดเองมัวแต่ไปหลงตัดอะไรทำไมไม่ตัดโตใครตัดซะเองก็เพราะมันไม่ตรงก็เพราะมันไม่ตรงนี่ลูกมันเพี้ยนมาฟังต่อหน้าพุทธะจบต่อหน้าพุทธะเลยแต่พอยุคหลังไม่ได้ฟังต่อหน้าพุทธะมันก็เลยไม่จบทันทีมันไปไหนไม่ไปจบที่ไหนไม่รู้ทำไหนป่าไหนเขาไหนที่วิเวกตรงไหนไปหาจบแต่มันก็ไม่จบไปนั่งนิ่งเฉพาะอยู่นั่นตัดก็คือตัดตัวตัดเองไปตัดอะไรนะไม่คือไม่ตัวไม่เองอย่าไปไม่อะไรแม้แต่คำว่าช่างก็อย่าไปช่างมันช่างตัวช่างเองอันนี้จบตัวจบเองอย่างเนี้ยจบตัวจบเองสั้นหมดสั้นจบตัวจบเองยุติตัวยุติเองอย่างเนี้ยไม่อ้อมอย่างคุณไปคอยละอะไรมันยังอ้อมอยู่แต่ถ้าละตัวละเองนี่มันไม่อ้อมนอกจากไม่อ้อมแล้วตรงก็ไม่เอาตรงเองตรงทิ้งตรงเองตรงไม่เอาตรงเองนอกจากไม่อ้อมแล้วตรงก็ยังไม่เอาไม่ทั้งตรงเองก็นี่ไงทิ้งตัวทิ้งเองนอกจากไม่ไปหลงทิ้งอะไรแล้วเนี่ยทิ้งก็ยังไม่เอาทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยทิ้งไม่เอาทิ้งนะหมดจดในประโยคเนี่ยก็เรียกว่าหมดตัวหมดเองไม่มีผู้ติดไม่มีผู้หลุดไม่มีผู้บรรลุไม่มีผู้ไม่บรรลุมันหมดตัวผู้บรรลุหมดตัวผู้ไม่บรรลุเรียกว่าหมดตัวหมดเองจึงค่อยตรงต่อนิพพานจึงค่อยตรงต่อนิพพานที่ไม่มีความหมายแม้กระทั่งนิพพานดังนั้นลูกก็ค่อยฟังสิ่งที่สั้นหมดสั้นดี
ฟังในสิ่งที่จบตัวจบเองเรื่อยๆมันก็ตามนั้นเลยมันก็จบตามนั้นแหละลูกมันไม่ต้องสอแสวงไปข้างหน้าอะไรอีกเหมือนกับมันจบตัวปัจจุบันนี่แหละมันไม่ต้องสอแสวงไปข้างหน้าไม่ต้องไปหลงมรรคผลนิพพานไปที่ไหนจบตัวปัจจุบันนี้เลยถอยกลับมาไหมตัวไหมเองมันก็ยุติตัวยุติเองในปัจจุบันนี้เลยตัดตัวตัดเองในปัจจุบันนี้เลยแทนที่เราจะไปละอะไรเราก็ถอยกลับมาละตัวละเองละตัวละเองก็ยุติในปัจจุบันนี้เลยจบสมุทัยในปัจจุบันนี้เลยจบหลงยุติหลงในปัจจุบันนี้เลยยุติอุปทานในปัจจุบันนี้เลยยุติตัณหาในปัจจุบันนี้เลยเป็นปัจจุบันที่ไม่เอาปัจจุบันถ้าปัจจุบันเอาปัจจุบันมันก็หลงหมดหลงทั้งปัจจุบันแล้วก็ลามไปถึงอดีตอนาคตก็หลงไปในงานหมดก็เพราะไอ้ปัจจุบันเอาปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันหลงปัจจุบันนี่แหละมันก็ลามไปสู่การหลงอดีตหลงอนาคตต่อไปอีกบทสรุปอย่างเนี้ยมันไม่เอาแม้กระทั่งปัจจุบันเองไม่เอาแม้กระทั่งไม่เองไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองนี่เรียกว่าปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเนี่ยไม่ยึดมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเนี่ยมันหมดอย่างนี้ลูกจะได้มหาสุญญตาว่างล้างสังขารจะไปเรื่อยๆนิพพานโปรดสัตว์ไปเรื่อยๆนิพพานล้างสังขารไปเรื่อยๆอย่างนี้มันเป็นการโปรดที่นอกเหนือศรัทธาไม่ศรัทธาไม่ต้องรอให้สรรพสัตว์มาศรัทธาซะก่อนไม่ต้องรอให้คุยรู้เรื่องซะก่อนแม้แต่หมูหมากาไก่สิงสาราสัตว์อยู่ภูมิเช่นไหนก็อนุภาพล้างไปเลยลูกว่างล้างไปเลยไม่กับไม่ไปด้วยกันเลยไล่กับไล่ไปด้วยกันเลยถ้าอย่างนี้ประธานอธิวาสนาให้เลยถ้ามาแม้ว่ามาเกิดเป็นพบภูมิเดียวกันคุยรู้เรื่องก็จบตามแบบนี้ง่ายฟังอะไรที่จบก็จบตามหมดเวลาอ้อมแล้วลูกฟังอะไรที่มันแบบสั้นหมดสั้นหน่อยนะหมดเวลาแก่แล้วหมดเวลาหนุ่มหมดเวลาแก่หมดเวลาเด็กหมดเวลาที่มัวมาเป็นอะไรอยู่เนี่ยแล้วต่อไปก็ไม่ต้องไปมรรคผลนิพพานเป็นแบบไหนอีกไม่ต้องแล้วฟังตรงๆจบตรงๆลูกก็ไม่ต้องไปหลงความคิดจินตนาการว่ามรรคผลนิพพานแบบนี้แบบนั้นไม่ต้องแล้วไงไอ้นั่นมันเป็นตัณหาในทิฏฐิตัณหาในความคิดมรรคอย่างนี้ผลอย่างนั้นนิพพานมันเป็นตัณหาในความคิดทิฏฐิที่ปรุงแต่งขึ้นเองแล้วก็ตามตามกันมาเป็นรุ่นๆไม่ใช่ยุคพุทธะยุคพุทธะดำรัสตัดประโยคไหนก็จบตามประโยคนั้นท่านตัดสั้นๆแล้วก็จบตามจบตามจบตามจึงมีผู้บรรลุเฉพาะหน้ามหาศาลจบตามมหาศาลมากแต่รุ่นหลังมันมีแต่ทิฏฐิปรุงแต่งต้องอย่างนั้นต้องงี้ต้องงี้ต้องนั่นต้องนั่นต้องนี้ต้องเต็มไปหมดเลยเลยไม่จบเลยจบไม่ได้เลยต้องนั่นต้องงี้ต้องงี้มันต้องเต็มไปหมดเลยเลยไม่จบสักประโยคเดียวก็ไม่มีจบเลยประโยคเดียวก็ไม่จบเลยนี่มันรุ่นหลังมันปรุงแต่งเอาวิบากตัวเองไปสอนเขาวิบากปัญญาวิบากสมาธิวิบากสติวิบากตบะฌานญาณวิบากทิฏฐิไปสอนเขาเขาก็ตามทิฏฐิไปเรื่อยตามญาณตามปัญญามาเรื่อยนี่นะไม่นะไม่เนี่ยมันคือทั้งหมดของความไม่ยึดติดความไม่ยึดติดเนี่ยมันก็คือไม่เนี่ยมันคือทั้งหมดของความไม่ยึดติดไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองนุสติขึ้นเรียกว่านุสติเป็นการตัดในนุสติเองบ่อยๆมันจะมีผลถึงสังสารวัฏไปด้วยแวดล้อมเลยเขาได้ยินเสียงที่ลูกคิดแต่ความคิดนั้นมันจบในความคิดมันตัดกันในความคิดเขาก็ตัดตามลูกแต่ลูกคิดไหลสาระเขาก็ไหลสาระตามความคิดลูกเช่นเดียวกันอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อะไรพอที่เขาได้ยินเสียงลูกมันมีเยอะแยะไปหมดเลยที่ไม่ได้ยินก็ต้องพูดกันด้วยปากมันต้องได้ยินกัน
ดังนั้นคิดในสิ่งที่มันจบตัวคิดคิดในสิ่งที่มันตัดในตัวความคิดเองเรื่องอนุสติแห่งการตัดอนุสติเองสิ่งเหล่านี้มีไว้ตัดสรู้ช่วยสังขารลูกไม่ใช่การตัดสรู้เอาการตัดสรู้ไม่ใช่หลุดเอาหลุดมีเอาไปหลุดช่วยสังขารไม่ใช่หลุดเอาหลุดสิ่งเหล่านี้มีเอาไว้หลุดพ้นช่วยสรรพสัตว์ไม่ใช่พ้นเอาพ้นหลุดเอาหลุดไม่ใช่การเอามันไม่ใช่การเอาความไม่ยึดติดเนี่ยมันไม่ใช่การเอานั่นจึงให้ไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองจะได้ไม่หลงเอาหลุดไม่หลงเอาพ้นมันจะได้หมดตัวหลงเอาหลุดหมดตัวหลงเอาพ้นจึงให้ไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองจึงให้ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองมันจะได้หมดตัวหลงเอาหลงยึดในธรรมมันจะได้หมดตัวหลงเอาหลงยึดในความหลุดพ้นมันจะได้หมดตัวหลงเอาหลงยึดในมรรคผลนิพพานจึงเลยถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองลูกไม่ยึดตัวไม่ยึดเองแล้วมันจะไม่ผิดเพี้ยนต่อนิพพานจริงๆของจริงนิพพานนี่มันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่แค่นิพพานเองมันเป็นเพียงภาษาพูดเท่านั้นเองลูกเรื่องเหมือนเนื้อความว่างมันไม่ใช่อะไรว่างเนี่ยมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งว่างว่างเนี่ยมันไม่ใช่แม้กระทั่งว่างเองมันเป็นเพียงแค่ภาษาที่เราพูดกันเองคิดกันเองเท่านั้นแต่มันไม่มีรูปลักษณ์มันไม่ใช่ทั้งนามธรรมไม่ใช่ทั้งรูปธรรมว่างเนี่ยไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่จัดว่าเป็นกายเป็นจิตไม่จัดว่าเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยว่างเนี่ยมันเป็นภาษาพูดภาษาคิดแต่นั้นว่างเนี่ยมันไม่ใช่แม้กระทั่งว่างเองแต่นั้นใครที่พยายามจะไปพยายามทำจิตให้ว่างมันจะเป็นโมฆะตลอดเลยเพราะว่ามันไม่ใช่การทำจิตว่ามันไม่ใช่จิตว่ามันไม่ใช่แม้กระทั่งว่างเองแต่นั้นเมื่อพยายามจะทำจิตให้ว่ามันมีแต่ตัวหลงทำจิตเท่านั้นที่เลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นเลยมันจะหลอกให้เหนื่อยอยู่นั่นเลยว่างเนี่ยไม่ต้องไปทำให้สรุปใหม่ว่างไม่เอาว่างเองลูกดีว่างที่ไม่ใช่มันก็ทั้งว่างเองว่างไม่ใช่การเอาว่างถ้าอย่างเนี้ยมันจะพอคลายลงได้จิตจะพอคลายลงได้แต่พยายามจะทำให้ว่างไอ้ตัวไปคอยทำเนี่ยมันไม่ว่างซะเองตัวไปคอยทำมันเป็นตัวกรรมตัวพฤติกรรมแต่นั้นจึงให้ถอยกลับมาละตัวละเองถอยกลับมาสละตัวสละเองไม่ต้องไปเอาแล้วนิพพานไม่ต้องไปเอาแล้วความว่างอ่ะเพราะตัวหลงเอามันทำให้ไม่นิพพานตัวหลงเอามันทำให้ไม่ว่างต้องมาล้างตัวเอาถอยกลับมาสรุปใหม่ทุกอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเองนะไม่ใช่ไม่เอาอะไรนะไม่เอาตัวไม่เอาเองมันจึงจะตรงต่อไม่เอาจริงๆไม่ใช่ไม่เอานี่ไม่เอานั่นไม่เอาโน่นไอ้ที่ไปไม่เอาน่ะมันก็ยังเอาอยู่ยังเอาตัวไม่เอานั่นเองเดี๋ยวเหมือนกับไปคอยวางนั่นแหละไอ้ที่ไปคอยวางอ่ะมันยังแบกอยู่แบกตัวไปคอยวางนั่นเองฉะนั้นไอ้ถอยก็มาวางตัววางเองเท่านั้นไงมันจึงจะไม่แบกตัวไปคอยวางเดี๋ยวเหมือนกันไม่เอานี่ก็เหมือนกันให้ถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองเท่านั้นทุกอย่างก็คือไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาอะไรอย่างนี้มันจะได้จบลูกไม่เป็นที่ถีต่อไม่เป็นที่ถีต่อไม่เป็นความเข้าใจต่อว่าถูกหรือผิดใช่ไม่ใช่มันจะได้ไม่เป็นความเข้าใจต่อไปอีกทั้งใครเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้ต่อเลยมันจะไม่ใช่ทั้งเข้าใจแล้วไม่เข้าใจต่อไปอีกมันจะไม่ใช่เลยมันจะตัดตอนทิฏฐิไปเลยความเข้าใจก็ยังเป็นทิฏฐิอยู่ทางปัญญาความไม่เข้าใจก็ยังเป็นทิฏฐิอยู่ลูกตัวนี้จะหายไปเลยเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยถ้าถอยกลับมาไม่ตัวไม่เองมันจะตัดรอบแห่งทิฏฐิให้ไงทิฏฐิที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งว่าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมันเป็นทิฏฐิหมดเลยดังนั้นถ้าบอกว่าเข้าใจก็ยังไม่จบเพราะมันเป็นทิฏฐิอยู่ไม่เข้าใจมันก็ไม่จบอีกมันก็ยังไปที่นี่อยู่ต้อง
ไม่อย่างเดียวไม่ตัวไม่เองกันอย่างเดียวไม่ยึดตัวไม่ยึดเองกันอย่างเดียวมันยิ่งจะตัดรอบตัวทิฏฐิให้ไม่ใช่ไปเจริญถ้าไปเจริญนึงก็ไปต่อยอดไปเรื่อยตัวปฏิบัติเป็นตัวต่อยอดนะมันไม่จบเพราะว่าตัวปฏิบัติทางโลกก็เรียกปฏิบัติทางธรรมก็เรียกว่าปฏิบัติทางธรรมก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมทางโลกก็เรียกว่าปฏิบัติทางโลกไอ้ตัวปฏิบัติตัวเดียวกันนี่แหละแต่มันเปลี่ยนที่ปฏิบัติเปลี่ยนลักษณะปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวเดียวกันเนี่ยตัณหาตัวเดียวกันเนี่ยแต่มันเปลี่ยนที่ตัณหาไม่ตัณหาทางโลกก็มาตัณหาในทางธรรมเห็นไหมมันเปลี่ยนที่กันน่ะตัวปฏิบัติตัวเดิมอ่ะอุปทานทางโลกมันไม่อุปทานทางโลกมันมาอุปทานทางธรรมอุปทานตัวเดียวแต่มันเปลี่ยนที่เปลี่ยนตำแหน่งมันไม่หลงโลกแต่มาหลงธรรมเอาความหลงตัวเดียวมาเปลี่ยนที่หลงแต่แล้วมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ว่าทางโลกทางธรรมเนี่ยมันไม่ใช่นะถ้ามันเป็นทางโลกเป็นทางธรรมอยู่แสดงคุณมีโมหะเป็นผู้เดินทางคุณมีตัณหาอุปทานเป็นผู้เดินทางนั้นคุณไม่จบตัวผู้เดินทางซะเองคุณไม่ยุติตัวผู้เดินดำเนินซะเองมันก็ไม่จบดังนั้นทางที่มันไม่จบก็เพราะมัวแต่ไปหลงดำเนินกันไปเองหลงเจริญกันไปเองกรรมฐานวิปัสสนาก็หลงเข้าไปเจริญกันเองมันก็เลยไม่จบไงลูกมันไม่จบจบเพราะว่าตัวเข้าไปเจริญนี่แหละมันไม่จบในตัวเจริญเองเราต้องยุติแล้วต้องถอยกลับมายุติถอยกลับมาไหม้ตัวไหม้เองไม่ใช่การคอยเริ่มคอยจบอะไรจบต้องถอยกลับมาไหม้ตัวไหม้เองไม่ใช่การคอยเริ่มไม่ใช่การคอยจบอะไรจบจบอะไรจบตัวจบเองไม่ใช่ไปจบอะไรจบตัวจบเองอย่างนั้นก็ไปเลยแหละพรหมโลกเทวโลกจนถึงเวจีมหานรกอ่ะก็ไปจากตัวปฏิบัติทั้งนั้นเลยทางโลกทางธรรมตัวเดียวนี่เป็นผู้เป็นตัวเจริญตัวเองใช่ไหมบโลกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้เดินทางโลกทางธรรมบโลกตัวเองขึ้นมานี่แหละไอ้ตัวอุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ไปเจริญมันนี่แหละตัวนี้แหละตัวแสบตัวเนี้ยสมุทัยตัวเนี้ยคือตัวเหตุทุกข์เลยตัวเนี้ยคือมันไม่ใช่ตัวมันเป็นตัณหาอุปโลกตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวมันเป็นอุปทานอุปโลกเป็นตัณหาอุปโลกเป็นโมหะอุปโลกท่านก็ดําหลักตัดไปแล้วไงมันไม่ใช่ตัวตนอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เราจริงไม่ใช่เขาจริงมันไม่ใช่ใครแต่นั้นที่ไปคอยเริ่มคอยจบมันเนี่ยมันผิดถ้าว่าไม่ผิดมันก็ไม่ถูกก็ดําหลักตัดมาให้อยู่แล้วมันไม่ใช่อยู่แล้วไม่รู้มันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วก็น่าจะจบแล้วอ่ะนี่เอาตัวไปปฏิบัติอีกเอาสิเอาตัวไปเริ่มไปจบอะไรอีกมันก็ผิดสิมันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วนะตาเนี่ยท่านก็ดำหนาตัดให้แล้วมันไม่ใช่สิ่งยึดอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็ดันไปพยายามจะไม่ยึดอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยเกินตัวไม่ยึดไปเลยพยายามจะไปไม่ยึดอีกอ่ะมันไม่ใช่สิ่งยึดติดอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่สิ่งยึดติดอยู่แล้วอ่ะอนัตตานิจังมันไม่ใช่สิ่งยึดติดในตัวมันเองอยู่แล้วทุกอย่างทุกอนุธาตุเลยแต่เราพยายามจะไปไม่ยึดอีกมันก็เกินนี่มันก็เกินมันไม่มันก็เกินในความไม่ยึดติดของจริงของเข้าไปความไม่ยึดติดดั้งเดิมของเขาเนี่ยคือมันไม่ยึดอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งยึดติดอยู่แล้วอยู่แล้วไม่ใช่ใครไม่ยึดฟังดีๆนะมันไม่ใช่ใครไม่ยึดลูกดินฟ้าอากาศเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งยึดติดโดยตัวมันเองอยู่แล้วทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ว่าใครไม่ยึดมันไม่ใช่ว่ามันไม่ยึดตัวมันเองมันไม่ยึดอยู่แล้วนี่เมื่อเราไปพยายามที่จะมายึดมันก็เลยกลายเป็นส่วนเกินจากความเป็นจริงเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่สัจธรรมมันกลายเป็นสัจกรรมมันกรรมในตัวปฏิบัติดังนั้นลูกก็ต้องถอยกลับมาไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ใช่ไปไม่ยึดอะไรแบบเดิมๆไม่ใช่จะไปคอยไม่ยึดอะไรแบบที่เคยเป็นกันอยู่มันไม่ใช่ลูกต้องถอยกลับมาไม่ยึดตัวไม่ยึดเองแล้วมันจะจบตัวไม่ยึดนะเอง
ดีนะมางวดนี้ทุกอย่างต้องได้บทสรุปถ้าไม่ได้บทสรุปแล้วก็ถูกตัดหางไปเกาะแล้วมึงอยู่ไต้หวันนี่แหละมึงเดี๋ยวก็อยู่ใต้มหาสมุทรบนมหาสมุทรตั้งอยู่นี่แหละดีๆนะเนี่ยหาตัดสรุปดีๆไม่ใช่ตรงที่เกาะเล็กเกาะน้อยไม่ใช่อยู่ตรงที่แผ่นดินเล็กแผ่นดินน้อยไม่อยู่ตรงที่แผ่นดินใหญ่หรือแผ่นดินน้อยไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองดีๆเนื้อหาตัดสรู้ดีๆดีๆถ้าไม่ได้บทสรุปตัวดิ้นรนขวนขวายยังครอบงำอยู่ก็ลำบากอยู่แช่ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองแหละไปด้วยกันเลยทุกอย่างลูกเดี๋ยวมันไล่ร่องรอยล้างเองใช่ไหมตัวไหมเองอ่ะไปด้วยกันเลยทุกอย่างลูกเดี๋ยวนุภาพมันจะดับล้างไปด้วยกันเองไม่ตัวไหมเองไม่ใช่จิตนะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนี่ก็ไม่ใช่จิตนะมันไม่เป็นสมุทัยมันไม่เป็นโมหะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปทานเรื่องมันไม่เป็นสมุทัยไม่จัดว่าเป็นจิตแล้วก็ไม่ได้จัดว่าเป็นอะไรนะไม่ตัวไม่เองเนี่ยละตัวละเองนี่ก็เหมือนกันไม่จัดว่าเป็นอะไรนะไม่จัดว่าเป็นจิตเพียงแค่มันไม่เป็นสมุทัยมันไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปทานไม่เป็นโมหะละตัวละเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นมันก็ทั้งนิพพานตามแบบความคิดความเห็นความหมายนิพพานชนิดที่ไม่มีความหมายว่านิพพานดับชนิดที่ไม่มีความหมายว่าดับมันจะว่าเป็นอะไรละตัวละเองเนี่ยไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่ก็ไม่จัดว่าเป็นอะไรนิพพานที่ไม่มีความหมายว่านิพพานคือไม่จัดว่าเป็นนิพพานด้วยไงนิพพานชนิดที่ไม่มีความหมายว่านิพพานไม่จัดว่าเป็นนิพพานก็ไม่ได้ไม่จัดว่าเป็นอะไรมันจะได้เลิกโมหะทิฏฐิสักทีเอาความเห็นไปกำกับเอาความคิดไปกำกับมันน่ะเรียกว่าทิฏฐิกรรมกรรมทิฏฐิจะเลิกไม่หลอกตัวเองแล้วก็ไม่เอาตัวเองไม่เขาหลอกต้องงั้นที่ต้องงี้มันโดนหลอกหมดแล้วต้องนี้ต้องงั้นโดนหลอกหมด1ตัวเองก็หลอกตัวเอง2ก็เอาตัวเองไม่เค้าหลอกอีกต้องงั้นต้องนี้ต้องนี้ต้องงั้นยิ่งต้องก็ยิ่งตึงยิ่งตั้งก็ยิ่งหนักเนี่ยจึงให้ละแม้กระทั่งตัวละเองจึงให้ทิ้งตัวทิ้งเองสละไม่ทั้งตัวสละเองหนึ่งตัวเองไม่หลอกตัวเองสองก็ไม่เอาตัวเองไม่เขาหลอกไม่เขาหลอกไงอ่ะเอามรรคผลนิพพานแบบนั้นแบบนี้ต้องนี้ต้องงั้นเลยจะได้มรรคผลนิพพานนั่นแหละหลอกก็อย่างนั่นแหละมึงเอาความปรารถนาดีอยากช่วยสรรพสัตว์แต่มันไม่ยุติความปรารถนาให้ตัวเองเนี่ยก็มีตัณหาปรุงแต่งวิธีการตัณหาปรุงแต่งรูปแบบการปฏิบัติการขึ้นมาสอนมาหลอกมาอยู่อย่างนั้นความปรารถนาดีไม่ล้างตัวความปรารถนาดีซะเองเนี่ยตัวปรารถนาดีมันคือตัณหาชนิดหนึ่งแต่ปรารถนาดีปรารถนาไม่ดีก็เป็นตัณหาชนิดหนึ่งมันสามารถปรุงแต่งในนามประการขึ้นมาได้หมดเลยขั้นตอนวิธีการแบบนั้นแบบนี้สนองความปรารถนานั้นๆต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนี้สิหลอกกันจนเป็นลัทธิจนเป็นนิกายสายนั้นสายนี้เต็มไปหมดอย่าบอกให้เลยนะ
นิพพานเนี่ยไม่จัดว่าเป็นศาสนาจะบอกให้พวกมึงฟังเลยว่านิพพานเนี่ยไม่จัดว่าเป็นลัทธินิกายนิพพานเนี่ยไม่จัดว่าเป็นวัชระญาณมหายานหินนิยานมึงรู้ไหมว่านิพพานนี่ไม่จัดว่าเป็นหินนิยานหรือเป็นมหายานหรือเป็นวัชระญาณฟังให้ดีๆนะนิพพานไม่ใช่แม้กระทั่งนิพพานเองแต่พอเอามาติดเอามายึดเท่านั้นแหละมันเลยกลายเป็นญาณนั้นญาณนี้ขึ้นมาลัทธินั้นลัทธินี้ขึ้นมาสายนั้นสายนี้ขึ้นมาเพราะเอามายึดนั่นเองเอาสิ่งที่มายึดมายึดเอาสิ่งนี้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่มันก็เลยเกิดเป็นนิกายขึ้นมามากมายหลายนิกายใช่ไหมพุทธะเองก็ไม่ให้ยึดแม้กระทั่งองค์พุทธะเองเพราะถ้าเธอยึดท่านเมื่อไรก็ตามทีเธอก็ไม่ตรงกับเนื้อหาท่านสักทีก็ได้แต่ยึดอยู่นั่นเกาะอย่างนั้นเป็นกาฝากเกาะอยู่อย่างนั้นแต่ด้านรุ่นหลังๆมันจะเพี้ยนหน่อยมันพยายามเอาสิ่งที่ไม่ได้ยึดเอามายึดกันหมดเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้หลายลัทธิหลายนิกายหลายสายขึ้นไปมันก็โมฆะกันตลอดเอ้าแล้วก็มาทะเลาะกันมาเถียงกันใครสายไหนดีสายไหนไม่ดีสายไหนถูกสายไหนผิดโมฆะทั้งคู่เอามันจะเอาถ้าว่าใช่คุณก็จะไปเอาถ้าว่าสายนี้ถูกคุณก็จะไปเอาพอไปเอามันก็เลยไม่ถูกเพราะตัวเอามันก็เลยกลายเป็นไม่ถูกซะเลยเพราะตัวเอาตัวยึดเอามันก็กลายเป็นสมุทัยไปซะเลยดังนั้นจึงให้วางมันก็ทั้งตัววางเองจึงให้ปล่อยมันก็ทั้งตัวปล่อยเองจึงให้สละมันก็ทั้งตัวสละเองไม่ต้องไปเป็นสายไหนทั้งนั้นไม่ต้องไปเป็นลัทธิไหนทั้งนั้นไม่ต้องไปเป็นนิกายไหนทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นศาสนาไหนทั้งนั้นลูกไม่ได้ให้เอาลูกจะได้ตรงต่อนิพพานโปรดสังสารวัฏไปเรื่อยๆล้างได้ทุกศาสนาลูกจะได้ตรงต่อมหาสุญญตานิพพานว่างล้างสังสารวัฏไปได้เรื่อยๆโปรดได้ทุกศาสนาบอกไว้เลยว่านิพพานเนี่ยไม่จัดว่าเป็นวัชระญาณนิพพานไม่จัดว่าเป็นมหายานนิพพานไม่จัดว่าเป็นหินนิยานที่มันเป็นวัชระญาณหินนิยานมหายานนินะอะไรญาณญาณขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมันอุปทานซ้อนมันกายพันแล้วก็มาแยกกันอยู่นั่นพวกนั้นอะไรพวกนี้อะไรมาแยกกันอยู่นั่นมาแบ่งกันอยู่นั่นอุปทานมันกายพันทุกอย่างมาจากความไม่ยึดติดทั้งหมดไงลูกแต่ดันเอาสิ่งที่มายึดมายึดไงมันก็เลยกลายเป็นนิกายใครนิกายมันศาสนาใครศาสนามันสายใครสายมันอาจารย์ใครอาจารย์มันวิธีใครวิธีมันเป็นนี่ไงมันกรรมอยู่เนี่ยมันกรรมเอามามันเอาสิ่งที่มายึดมายึดเรียกว่ามันไกลห่างจากพ่อมันไปหมดเลยคำว่าพ่อมันเนี่ยคืออะไรล่ะองค์พุทธานั่นเององค์มหาพุทธานั่นเองท่านไม่ได้ยึดแต่มันก็เอามายึดท่านให้มันให้ตัดมันก็เอามาติดท่านให้จบแต่มันเอามาเจริญเอามาปฏิบัติแล้วมันจะจบจริงหรือไม่ท่านให้ยุติแต่มันเอามาปฏิบัติมาเอามาเจริญแล้วมันจะจบยังไงยิ่งเจริญยิ่งก่อเกิดยิ่งปฏิบัติยิ่งก่อเกิดยิ่งเป็นเพราะเป็นภูมิมาไปหน้าเลยเลยก็เลยต้องถอยกับมาไหม้ตัวไหม้เองไม่ใช่อยู่ข้างหน้าถอยกับมาละตัวละเองไม่ได้อยู่ข้างหน้านิพพานถ
ขอให้กลับมาสละตัวสละเองไม่ใช่อยู่ข้างหน้านิพพานจบปัจจุบันลูกจบโมหะปัจจุบันจบตัณหาปัจจุบันยุติอุปาทานปัจจุบันยุติตัณหาปัจจุบันยุติโมหะปัจจุบันไอ้ตัณหาโมหะอุปาทานของลูกเนี่ยมันมุ่งไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปเรื่อยมรรคผลนิพพานไปเรื่อยสวรรค์ไปเรื่อยไปข้างหน้าไปเรื่อยสุขาวดีไปข้างหน้าเรื่อยพุทธเกษตรไปข้างหน้าเรื่อยอันนี้แหละโมหะของลูกมันมุ่งไปไงลูกต้องถอยกลับมายุติในปัจจุบันนี่มาไหม้ตัวไหม้เองในปัจจุบันมาสละตัวสละเองปัจจุบันสละตัวสละเองปัจจุบันของลูกคือสละตัวสละเองปัจจุบันของลูกคือละตัวละเองปัจจุบันของลูกคือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนี่แหละปัจจุบันที่จบตัวปัจจุบันนั่นแหละรวมหมดเลยพุทธเกษตรสุขาวดีรวมหมดเลยรวมมาเลยสุญญตานิพพานรวมหมดเลยบทสรุปไม่หมดเลยนั่นยังไม่ใช่สุญญตานิพพานพุทธเกษตรสุขาวดีสรุปหมดเลยแล้วต่อไปสังฆบัตรนี่ก็เป็นพุทธเกษตรร่วมกันจบช่วย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 ก่อนเกิดก่อนนอนเนื้อพุทธังคุณตามขึ้นมามากมายเพราะการจบช่วยจบช่วยจบยุติช่วยยุติช่วยยุติช่วยยุติปัจจุบันจบปัจจุบันจบช่วยจบช่วยกันในปัจจุบันยุติช่วยยุติช่วยกันในปัจจุบันไม่ใช่ชี้ไปข้างหน้าหรอกปัจจุบันไม่ตัวไม่เองกันในปัจจุบันนี้เลยลูกไม่ยึดตัวไม่ยึดเองในปัจจุบันขณะนี้เลยเนี่ยจบช่วยกันในปัจจุบันจบช่วยจบช่วยอย่างเนี้ยต่อไปสังฆบัตรนี้ก็เป็นพุทธเกษตรร่วมกันหมดไม่ใช่มัวแต่วิ่งไปไล่หาพุทธเกษตรจุดนั้นจุดนี้อยู่รู้ไหมว่าองค์มหาพุทธะน่ะก็เอาสังฆบัตรเนี่ยเป็นพุทธเกษตรโปรดสรรพสัตว์บรรลุโปรดสรรพสัตว์บรรลุโปรดสรรพสัตว์จบ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 ช่วยสรรพสัตว์จบช่วยสรรพสัตว์จนสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นก็กลายเป็นหน่อเนื้อพุทธังคูณขึ้นมารู้ไหมกลายเป็นโพธิขึ้นมาแล้วก็ไปขยันจบช่วยจบช่วยซึ่งกันและกันไปก็กลายเป็นองค์พุทธะขึ้นมาขยันจบช่วยจบช่วยไปด้วยกันก็กลายเป็นองค์มหาพุทธะขึ้นมาเป็นหนึ่งพุทธเกษตรแต่ต่อไปคำว่าพุทธเกษตรนั้นพุทธเกษตรเนี่ยมาสรุปทีเดียวเลยลูกสังสวัสดิ์เนี่ยคือพุทธเกษตรเหมือนกันไปเลยจบช่วยกันไปเรื่อยจะได้ไม่ต้องโฆษณาหลอกกันมาให้ไปสู่พุทธเกษตรไปพุทธเกษตรนั้นไปที่พุทธเกษตรนี้อยู่ตัณหาไปอยู่นั่นน่ะตัณหา อยากอยู่นั่นน่ะหลอกตัวเองมันเอาความอยากไปได้ไหนเนาะต้องยุติความอยากเองยุติตัวยุติเองมันไม่จบก็เพราะมันตัวหลงปฏิบัตินะมันก็เลยไม่จบคือมันไม่รู้จะจบยังไงมันต้องฟังใหม่เนาะฟังนี่คำว่ายุติยุติตัวยุติเองคำว่าไม่กับไม่ตัวไม่เองนั่นแหละเรียกว่าเป็นรหัสนัยการจบตัวจบเองเป็นรหัสนัยการจบตัวจบเองฟังใหม่จะจบยังไงหลวงพ่อมึงก็ถอยกับมาไม่ตัวไม่เองนี่เรื่อยนั่นแหละเรียกว่าจบตัวจบเองตัดตัวตัดเองแล้วฟังรหัสนัยใหม่มึงก็ถอยกลับมาละตัวละเองนี่ทุกอย่างก็ละตัวละเองดิอย่าไปละอะไรนั่นแหละตัวละจบตัวละนั่นไงตัวละจบตัวค่อยละซะเองก็ละตัวละเองนั่นแหละตัวละมันจึงค่อยจบตัวค่อยละซะเองฟังสั้นๆนะฟังรหัสนัยใหม่ด้วยนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะไม่ยากไม่ง่ายมันจะหมดยากหมดง่ายไปฟังในสิ่งที่มันจบตัวจบเองตรงๆเดี๋ยวต่อไปมันจะหมดยากหมดง่ายแล้วพอเราคุยกันในเรื่องที่มันไม่จบมันก็เลยมียากมีง่ายตามมา
ก็ปัญหามีอยู่แค่นั้นแหละจบตัวจบไม่เป็นมีแต่จะไปจบเอาข้างหน้าโน่นมันก็เลยจดยากจดง่ายตามมาตัณหามันหลอกไปแล้วถ้าถามว่าเธอนิกายไหนเธอศาสนาไหนเธอนิกายไหนระวังดีๆเอาสิ่งที่มายึดมายึดระวังดีๆไม่ได้ให้ยึดแต่ดันเอามายึดระวังดีๆทำไมยังให้ระวังดีๆมันจะกลายเป็นวังวนหลงปฏิบัติอยู่นั่นแหละขึ้นลงอยู่นั่นแหละพรหมโลกเทวโลกอบายภูมิขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั่นแหละมึงไอ้ตัวหลงปฏิบัตินี่มึงก็วังวนของสังสารวัฏนั่นแหละ32ชั้นภูมิมึงก็วนอยู่นี่แหละระวังดีๆสิ่งที่มันให้เอามึงก็มาเอาพอเอามาเอาก็วนเลยทีนี้วนอยู่ใน32ชั้นภูมิตั้งแต่พรหมโลกจนถึงเวทีมหานรกมันก็วนอยู่นี่เสวยผลเนี่ยเสวยผลเพราะเขาตัวปฏิบัติเอาอยู่นี่ทำบุญทำทานก็เอาไหว้ก็เอากราบก็เอาอธิษฐานก็เอาหมดมึงก็ระวังดีๆกันแล้วกันมึงก็วนอยู่นี่แหละเป็นเพราะเป็นภูมิอยู่นี่พร้อมมันไปเลยเรื่องทุกอย่างนะไหมตัวไหมเองเนี่ยพร้อมมันไปเลยตัดและตัดช่วยพร้อมกันไปตัดสรุและตัดสรุช่วยพร้อมกันไปลูกจะได้เรียนจะได้มหากรุณาไปด้วย
เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองนี่ก็พร้อมกันไปเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างมหากุณาไปด้วยคำว่าพร้อมกันไปเนี่ยมันจะถึงกับต่อสังสารวัฏไปด้วยกันลูกอนุภาพนะอนุภาพจากความไม่ยึดติดเนี่ยมันจะถึงต่อสังสารวัฏไปด้วยกันเดี๋ยวมันก็ไปคลายช่วยยุติช่วยว่างล้างช่วยไปด้วยกันเองใช้ไปในการโปรดลูกทุกอย่างมันไม่ใช่การเอาวิมุตต์ไม่ใช่การเอาวิมุตต์นิพพานไม่ใช่การเอานิพพานว่างไม่ใช่การเอาว่างพ้นไม่ใช่การเอาพ้นหลุดไม่ใช่การเอาหลุดลูกไม่ใช่การเอาแต่นั่นสิ่งที่ไม่ใช่การเอาเนี่ยให้ลูกแปลสภาพกลายเป็นมหากุณาต่อสังสารวัฏไปด้วยกันเลยลูกไปด้วยกันไม่เอาตรงไม่เอาเองเนี่ยพร้อมไปเลยทุกสิ่งอย่างลูกไม่ยึดตรงไม่ยึดเองเหมือนกันก็พร้อมกันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างแปลสภาพเป็นมหากุณาไปเลยเปิดกว้างไปในโลกธาตุสองธาตุในรูปแบบสรุปไปด้วยกันเลยจบไปด้วยกันเลยไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไปด้วยกันไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองไปด้วยกันทุกอย่างลูกปรับเข้าสู่เนื้อหามหากรุณาไปเรื่อยสังสารวัฏนี้จะกลายเป็นพุทธเกษตรขึ้นมาเองเดี๋ยวจะเกิดหน่อเนื้อพุทธังกูลตามขึ้นมามากมายสว่างสวยตามขึ้นมามากมายลูกเรียกว่าสังสารวัฏนี้จะกลายเป็นพุทธเกษตรขึ้นมาเองขอให้มหากุณาสติแต่ละครั้งก็พร้อมกันไปกับสรรพสิ่งนุสติที่มันล้างตัวนุสติเองเนี่ยประโยคไหนก็ตามที่นุสติขึ้นมาเนี่ยให้พร้อมกันไปกับสรรพสิ่งด้วยมหากุณาไปด้วยกันไม่ใช่ไปหาพุทธเกษตรแต่สร้างพุทธเกษตรขึ้นซะเองในสังสารวัฏนี่ลูกเพราะสังสารวัฏนี้จะต้องจบไปด้วยกันอยู่แล้วลูกไม่ว่าในพระองค์ไหนก็ตามทีในพุทธันดรไหนก็ตามทีก็ต้องจบไปด้วยกันอยู่แล้วแต่นั้นก็พุทธเกษตรขึ้นซะเองเลยในสังสารวัฏเนี่ยไม่ใช่พุทธเกษตรจากสังสารวัฏพุทธเกษตรในสังสารวัฏนั่นแหละลูกจบช่วยสรรพสัตว์เรื่อยๆจบช่วยสังสารวัฏเรื่อยๆไม่ต้องไปหลงไอ้สุขขาวดีที่ไหนแล้วลูกจบทุกช่วยสรรพสัตว์เรื่อยๆเดี๋ยวจะยิ่งกว่าสุขขาวดีจบช่วยสังสารวัฏเรื่อยๆเดี๋ยวจะยิ่งกว่าดินแดนสุขขาวดีอย่ามัวแต่งมงายในคตินิยมแบบเพี้ยนๆนะลูกนะดีที่มันไม่ใช่ตรงที่จะไปหลงนิยมอะไรมหากุณาทั้งหลายมาจากความไม่ยึดติดพุทธเกษตรทั้งหลายก็มาจากความไม่ยึดติดลูกองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งมวลมาจากความไม่ยึดติดซึ่งมันไม่เกี่ยวกับคตินิยมเพราะคตินิยมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเนื่องในความยึดติดซ้อนเข้าไปในคติทั้งหลายจึงกลายเป็นนิยมแต่นั่นอย่ามัวแต่ไปตามคตินิยมใดๆพุทธเกษตรที่ไหนแดนสุขาวดีที่ไหนสะเองขึ้นเลยในสังสารวัฏนั่นเลยลูกเมื่อมหากุณาทั้งหลายมาจากความไม่ยึดติดลูกก็มายึดแม้กระทั่งมายึดเองไปด้วยกันเลยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่าง
ทุกอย่างทุกอย่างไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันลูกให้เป็นเนื้อหาเดียวกับมหากุณานั้นนั้นของทุกๆพุทธเกษตรของทุกๆมหาพุทธะทุกพุทธะไม่ใช่ไปยึดความไม่ยึดไปนิยมในความไม่ยึดติดมันก็กลายเป็นยึดติดในความไม่ยึดติดจะหลอกลูกแต่นั้นให้ล้างดีๆคตินิยมค่านิยมในความไม่ยึดติดนั่นน่ะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองล้างทุกคตินิยมอย่าให้คตินิยมมันแอบแฝงลูกเพราะว่ามันจะไปบังมหาคุณนะพอไปนิยมสิ่งใดแล้วมันก็จะหลงเฉพาะอยู่แค่สิ่งนั้นมันจะขาดมหาคุณนะดังนั้นทุกอย่างเลยลูกสังฆบาตเนี่ยไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันเลยสรุปแบบนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นยุติช่วยคลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันจบช่วยไปด้วยกันเป็นเนื้อหาเดียวกับพุทธเกษตรเป็นเนื้อหาเดียวกันกับมหากุณาแห่งพุทธองค์มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวความไม่ยึดติดเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนรวมแต่มันล้างทั้งส่วนตัวล้างทั้งส่วนรวมของสังสารวัฏมันคือการล้างทั้งลอกส่วนตัวแล้วก็ลอกส่วนรวมหรือสังสารวัฏนั่นเองมันคือล้างช่วยกันจบช่วยกันไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยมันล้างส่วนตัวล้างส่วนรวมไปด้วยกันนั่นแหละมหาคุณาสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าพุทธเกษตรขึ้นกับสังฆวัตรนี้ยังพุทธเกษตรให้เกิดขึ้นในสังฆวัตรยังสังฆวัตรให้เป็นพุทธเกษตรเหมือนกันเทวายสังสวัตนี้เป็นที่ประชุมขององค์พุทธะทั้งหมดทั้งมวลสังสวัตนี้เป็นที่ประชุมของอรหันต์ทั้งหมดทั้งมวลเนื้อหาเดียวกันพุทธะอรหันต์สังสวัตให้เป็นเนื้อหาเดียวกันจะได้ไม่ต้องไปแยกพุทธเกษตรไม่ต้องไปแยกพุทธันดรไม่ต้องไปแยกแดนนั้นแดนนี้สุขาวดีตรงนี้ตรงนั้นจะได้ไม่ต้องไปแยกอย่างไรสังสวัตนี้มันเป็นดินแดนแห่งพุทธเกษตรไปด้วยกันโดยมหากุณาเสถียรกันไปเสมอกันไปพร้อมกันไปไอ้ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนี่ก็คือทุกอย่างนั่นเองทุกอย่างทุกอย่างสู้อยู่สู้อยู่ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันจะแค่ตรงนี้ตรงนี้ทุกอย่างนี่หรอกนะนั่นแหละเนื้อหามหากุณาดีๆล้างทุลธิล้างทุกนิกายล้างทุกศาสนาศาสนาก็เป็นโลกประธานหมู่ลัทธิก็เป็นโลกประธานหมู่นิกายก็เป็นโลกประธานหมู่สายนั้นสายนี้ก็โลกประธานหมู่กันทุกสายล้างทุกสายนะที่มันล้างทุกสายนี่ก็เพราะมันล้างตัวล้างเองว่างไม่เอาว่างเองไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็เลยล้างทุกสายไปเลยมันไม่เป็นสายนั้นสายนี้ไปเองเลย
ไม่เป็นศาสนานั่นศาสนานี่ไปเองเลยไม่เป็นลัทธิลัทธินั้นลัทธินี้ไปเองเลยไม่เป็นอะไรไปเองเลยเมื่อมันไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาเองไม่ยึดไม่กระทั่งไม่ยึดเองมันก็เลยไม่เป็นสายไหนเลยไม่เป็นนิกายไหนเลยไม่เป็นศาสนาไหนเลยไม่เป็นลัทธิไหนเลยไม่เป็นสายไหนเลยนั่นแหละมหาคุณาจะเสถียรกับสังสวัสอย่างนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่างล้างไปด้วยกันสุญญตามหานิพพานมหาสุญญตานิพพานล้างสังสวัสนั่นเองหรือเรียกว่าว่างล้างสังสวัสนั่นเองก็คือจบช่วยสังสวัสหรือล้างความเป็นสังสวัสนั่นเองต่อไปมันก็ไม่ใช่สังสวัสนะลูกแต่นั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะต้องล้างโลกส่วนตัวทิ้งไปแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนรวมด้วยก็ล้างส่วนรวมทิ้งไปการส่วนตัวการส่วนรวมล้างให้หมดโมหะส่วนตัวโมหะส่วนรวมหลงส่วนตัวหลงส่วนรวมหลงเรื่องส่วนตัวหลงเรื่องส่วนรวมล้างหลงทั้งหมดเลยสลายความหลงทั้งหมดลงไม่มันก็ทั้งไม่เองมายึดมันก็ทั้งตัวมายึดเองพร้อมกันไปทุกสิ่งทุกอย่างสลายโมหะทั้งส่วนตัวส่วนรวมไปด้วยกันโปรดแบบไม่ต้องอัญเชิญโปรดโปรดแบบไม่ต้องอาราธนาโปรดโปรดแบบไม่เกี่ยวว่าใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาอธิวาสนามหาสินเจ้าว่างล้างไปสถานเดียวดับล้างไปว่างล้างไปไม่เกี่ยวกับศรัทธาไม่ศรัทธาศรัทธาไม่ศรัทธาล้วนแล้วแต่เป็นทิฏฐิปรุงแต่งทั้งหมดใช้ไม่ได้กับนิพพานไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองบริการเลยอนุภาพแห่งการยุติตัวยุติเองช่วยกันไปอนุภาพแห่งการตัดตัวตัดเองไปด้วยกันเลย